สวัสดีครับข่าวคราวของรายการเกมวันนี้นี่ก็จะเป็นการเก็บตกหลังจากที่ทีมชาติสหรัฐอเมริกาปราบเซาท์ซูดานแบบไม่ค่อยน่าประทับใจนะครับ103-86ก็ไปอยู่ที่เรื่องของโจเอ็มบีดเซนเตอร์ตัวสำคัญที่จะเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็โดนดองไม่ได้เล่นเลยโค้ชสตีฟเคอร์ก็ต้องให้เหตุผลว่ามันเพราะอะไรคือมันก็เป็นบทสะท้อนอย่างที่ผมเคยพูดเอาไว้ในตอนที่แล้วนะครับว่าทางเจสันเททัมเนี่ยพอโดนดรอปในเกมที่เจอเซอร์เบียคือเขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับการเล่นของคู่แข่งว่าคนไหนเหมาะสมกับรูปเกมแบบไหนดังนั้นเนี่ยพอไปเจอเซาท์ซูดานซึ่งมีความเร็วแล้วก็มีความคล่องตัวเขาก็เลยปรับเอาเททัมเป็นตัวจริงเลยนะครับแล้วก็เอาแอนโทนีเดวิสมาเป็นเซนเตอร์ตัวจริงคนที่โดนถอดออกก็คือโจเอ็มบีดแล้วไม่ได้เล่นเลยนะครับแม้แต่นาทีเดียวส่วนจูฮอลิเดย์ที่โดนถอดออกไปเนี่ยก็ยังอุตส่าห์ได้ลงเล่นอยู่บ้างก็ถือว่าผมว่าชุดนี้ของสหรัฐอเมริกานะครับมันเป็นชุดที่สตีฟเคอร์นั้นจัดมาแบบน่าสนใจคือเขามีอาวุธเยอะแล้วพยายามปรับไปตามคู่แข่งซึ่งไม่เหมือนกับสมัยโค้ชเคนะครับไมค์ชูเชฟสกี้หรือว่าจะเป็นทางโค้ชป๊อปเกรกพ็อปโควิชจะไม่ค่อยตัดตัวผู้เล่นที่มันดูหลากหลายแบบที่สตีฟเคอร์ทำซึ่งผลที่มันออกมาเนี่ยมันก็ยังตัดสินได้ยากนะครับแม้ว่าจะชนะแบบไม่ค่อยน่าประทับใจก็ตามเพราะคู่แข่งอย่างเซาท์ซูดานก็ต้องยอมรับว่ามันยังห่างชั้นจนเกินไปส่วนการเล่นของผู้เล่นเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าต้องรอตัดสินกันก็คือนู่นเลยครับในเกมที่เป็นน็อกเอาท์รอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งแพ้คือจบเฮนะครับว่ามันจะออกมายังไงกันได้บ้างถึงตอนนี้เนี่ยผู้เล่นทุกคนของสหรัฐอเมริกาที่ติดทีมมาได้ลงเล่นกันหมดแล้วนะครับแล้วอย่างเควินดูแรนต์ตอนนี้ก็ยังโดนกดให้เป็นสำรองอยู่เขาก็ให้ความเห็นนะบอกว่าทีมของเขาเนี่ยอย่างเกมที่แล้วเขาเรียกแชมเปี้ยนก็คือเจสันเททัมแล้วเป็นคนที่ติดทีมระดับ All NBA เนี่ยไม่ได้ลงแม้แต่นาทีเดียวแล้วก็มาหนนี้ MVP เขาก็มาถึงโจเอ็มบีดก็ไม่ได้เล่นแม้แต่นาทีเดียวแต่ไม่มีใครที่บ่นโวยวายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็คนที่ลงมาแทนก็ทำหน้าที่ทดแทนได้อย่างดีแล้วโค้ชเคิร์นเขาก็บอกนะครับว่าสำหรับเกมหน้าเนี่ย5ตัวจริงก็จะให้เอ็มบีดกลับมาเป็นสตาร์เตอร์ละแล้วก็จะร่วมกับชุดเดิมที่เจอกับเซอร์เบียซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าจะมีโลบอนเจมส์มีเซฟเฟนเคอรี่เดมบูเกอร์แล้วก็จูฮอลิเดย์แต่ปอร์ตูริโกเองเนี่ยก็จะเป็นคู่แข่งที่วัดอะไรไม่ได้อีกเนื่องจากว่าตกรอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คงจะเพียงแค่เคาะสนิมแค่นั้นแหละและเอ็มบีดก็คงจะต้องเล่นให้ดีหน่อยเพราะว่าปอร์ตูริโกไม่มีเซ็นเตอร์ที่เก่งๆหรือว่าจะตัวใหญ่ดังนั้นเขาควรจะต้องระเบิดฟอร์มให้ได้บ้างเกมแรกที่เขาเจอเซอร์เบียนะครับโจเอ็มบีดเล่น11นาทีมี4แต้มแล้วก็ไปเสียฟาวล์ถึง3ครั้งก็เพียงแค่นั้นเองสำหรับฟอร์มของเอ็มบีดที่ยังไม่ถึงกับว่าโดดเด่นสมกับเป็น MVPแล้วเกมของปอร์ตูริโกมันก็เป็นการอุ่นเครื่องของพวกเขาเหมือนกันนะครับน่าสนใจอีกอย่างคือแฮนดิแคปมันจะออกมายังไงผมว่าอาจจะต้องมีถึงประมาณ40แต้มด้วยซ้ำไปซึ่งไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นใน NBA หรือเกมที่มันจะต้องสูสีแต่พอเป็นเกมระดับทีมชาติเนี่ยมันก็มีคะแนนที่มันเฟ้อแล้วก็เคยเองก็ต้องคอยมาให้สัมภาษณ์หลังแข่งว่าทำไมถึงพักคนนู้นคนนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเหมือนกันเพราะว่าคุณมีอาวุธเยอะแบบนี้เนี่ยแล้วมันก็ต้องถนอมจิตใจผู้เล่นคนที่ไม่ได้ลงสนามนะครับนั่นก็คือประเด็นของรายการเกมที่นำมาเล่าสู่กันฟังพูดคุยกันในวันนี้ครับ